เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมวิ่งหนีอย่างนั้นอ่ะอะไรอ่ะBreaking news this morning in Thailand. A Thai soldier went on a shooting spree. It happened in the northeast part of the country, about 155 miles from Bangkok. เริ่มบอกว่ามียิงคนตายใครที่ขวางทางคืออยู่ต่อหน้าเขาคือเขายิงหมดเลยคนเริ่มกลัวเริ่มวิ่งหลบผมเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในห้องควบคุมไฟช่วงเกือบตีสี่นี่แหละครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาเริ่มบุกเข้ามาแล้วไปอยู่หลังเสาอยู่หลังเสาขอย้ายอยู่หลังเสาช่วงนั้นคือยิงกันเสียงดังมากกว่าที่สุดในชีวิตเลยครับผมชื่อรัชชานนท์เชษนอกอายุ32ปีอยู่ในเหตุการณ์การยิงเทอร์มินอลโคราชเป็นคนโคราชครับผมทำงานเป็นบิวตี้เบราว์เซอร์ครับอยู่ที่เทอร์มินอลโคราชครับวันที่เกิดเหตุใช่ไหมครับก็เป็นวันทำงานครับปกติแล้ววันนั้นเป็นวันเสาร์ด้วยคนจะเยอะครับผมช่วงประมาณ5โมงเย็นผมกับเพื่อนร่วมงานนะครับจะออกไปพักบีทแล้วเราก็จะออกไปซื้อของทานกันนะครับจนเราเดินไปจนถึงหน้าห้างอะครับเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ยิงกันอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างหน้าห้างตรงหน้าถนนยิงกันใหญ่เลยฮะโอ้ยิงกันหลายนัดมากนะฮะอุ้ยอุ้ย M16 นี่หว่าเขาซ่อมเหรอเขาซ่อมอะไรแล้วเขาไม่ซ่อมหรอกเขายิงกันอะคิดว่าน่าจะเป็นแบบวัยรุ่นทะเลาะกันยิงกันยามรปภ.เขาก็เริ่มปิดประตูห้างคือไม่ให้คนออกแล้วก็คือกันคนร้ายอะครับไม่ให้เข้าห้างเราก็เลยคิดว่าอ๋อเขาปิดประตูคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยลงไปซื้อของอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นชั้นล่างเป็นชั้น LG ครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจนเห็นลูกค้าพนักงานคนอื่นๆนะครับเขาวิ่งหลบมาแล้วเขาก็พูดต่อๆกันว่าแบบผู้ร้ายเขาเข้ามาในห้างแล้วนะยิงกันอุ้ยเขายิงกันปิดร้านปิดร้านปิดร้านเป็นทหารเข้ามายิงใครที่ขวางทางคืออยู่ต่อหน้าเขาคือเขายิงหมดเลยเขาบอกว่าคนร้ายเดินมาแล้วกำลังเดินมาทางซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เริ่มกลัวเริ่มวิ่งหลบจะมีพวกแม่บ้านหรือเป็นแคชเชียร์ครับเขาวิ่งเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งมันเป็นห้องที่มันเขียนว่าเป็นห้องอันตรายห้องควบคุมไฟเขาบอกมาเข้าห้องนี้ห้องนี้ป้าแม่บ้านบอกว่าให้ปิดไฟแล้วก็ให้อยู่เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้คนร้ายรู้อะครับว่ามีคนอยู่ในห้องนี้ในลักษณะห้องเหมือนห้องน้ำห้าง2ห้องอะครับก็คือมันแคบตอนนั้นก็เข้าไปอยู่9คนก็คือแบบแน่นอะแล้วในห้องนั้นมันจะมีพวกฟิวเจอร์บอร์ดเราก็เอามาปิดตรงแผงประตูที่มันเป็นช่องอะครับไม่ให้มองเห็นว่ามีไฟหรือว่ามีคนอยู่ด้านในหรือเปล่าเราเมื่อยเราก็ต้องทนนะครับเราบดฉี่อย่างเงี้ยฉี่ไปเลยลาดกางเกงไปเลยทำยังไงก็ได้ให้เงียบที่สุดไม่ให้เขารู้ว่ามีคนอยู่ในห้องนี้เข้าไปสักพักมันจะได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงกรีดได้ยินเสียงคนร้ายตะโกนโวยวายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงปืนนะครับที่เขาจะยิงตลอดยิงคนมั่งยิงสิ่งของมั่งอย่างเงี้ยครับพอเริ่มติดสักพักที่เราเริ่มมาดูโซเชียลอะครับก็เริ่มรู้ว่าเขาเป็นทหารยิงปืนแม่นแล้วเขาพกอาวุธสงครามมาเยอะครับใจก็กลัวว่าเขาจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้กลัวว่าเขาจะเข้ามายิงก็ยังมีสติยังคิดอยู่ว่ายังไงต้องเอาตัวรอดอะครับหัวหน้าเขาก็จะแชทมาถามอะครับว่าติดอยู่ตรงไหนกันมีใครอยู่ตรงไหนมั่งทางหัวหน้าเขาก็เลยจะประสานงานให้กับของเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อมาหรือแอดมาน่าจะเกือบ5 ทุ่มได้ครับเราจะทักหาเจ้าหน้าที่ตลอดบอกว่าพี่เราอยู่ตรงนี้พี่เข้ามาช่วยได้หรือยังพี่เขาบอกว่าใจเย็นๆเราอยู่ตรงใกล้คนร้ายมากที่สุดอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถเข้าไปช่วยแบบว่าจู่โจมได้เพราะว่ามันเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายอย่างเงี้ยครับเราอยากมีชีวิตรอดคือเราอยากออกมาเจอครอบครัวครับเราอยากออกมาเจอพ่อเจอแม่ก็เลยแบบพยายามตั้งสติคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รู้มากที่สุดว่าเราอยู่ตรงนี้ให้เขามาช่วยเราได้ไวที่สุดโพสต์เฟซบุ๊กอะครับวันนั้นโพสต์บอกว่าติดอยู่ใกล้คนร้ายห้ามโทรหรือว่าอะไรส่งเสียงมาเพราะว่าต้องเก็บแบตไว้ใช้กับ
คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่จนแบตเหลืออยู่ประมาณ 3% 4% คือแบบแบตหมดก็คือน่าจะไม่รอดกับตีสองได้ครับเขาเริ่มเดินวนมาหน้าห้องเราอะครับแล้วเขาก็เดินมาหมุนลูกบิดห้องเราอะครับเขาเดินมาหมุนอยู่ประมาณ2รอบเขาเปิดไม่ได้เราล็อกด้านในคือกลัวมากกลัวแบบว่าเขารู้หรือเปล่าว่าอยู่ใจก็คิดว่าไม่น่ารอดเราคุยประมาณใช้แบบกระซิบพูดค่อยๆว่าถ้าเกิดเขาหมุนหรือว่าเขาจะยิงเข้ามาก็คือยังไงก็สู้ไหมบอกว่าสู้ทุกคนบอกว่าสู้ได้ไม่ได้เราสู้ไว้ก่อนเราช่วยกันจับแขนจับขาหรือว่าเราจับมืออย่างน้อยแบบว่าปืนอะไรเงี้ยจับหันไปทางอื่นเราช่วยกันก่อนเราก็วิ่งใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็ถือว่าแบบช่วยกันประมาณตีสามตีสี่อะครับช่วงนั้นที่เจ้าหน้าที่ไลน์มานะครับเดี๋ยวจะปาระเบิดนะแล้วก็จะยิงสวนให้คนร้ายอะหลบเข้าไปแบบไกลห้องเราที่สุดเพื่อที่เขาจะเข้ามาช่วยเราอย่างเงี้ยครับพอเริ่มได้ยินเสียงทุกคนก็หมดช่วงนั้นอะครับคือกลัวช่วงนั้นคือยิงกันเสียงดังมากยิงตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาก็คือเขาปาระเบิดเข้าไปคือในห้องทุกอย่างคือในห้องคือสั่นหมดนะพี่เสียงระเบิดดังตุ้มจะเป็นช่วงที่กลัวที่สุดในชีวิตเลยครับผมมึงออกมาดิเฮียจะมีแบบเจ้าหน้าที่อะครับที่ตะโกนด่ากันเฮ้ยมึงยอมแพ้ได้แล้วมึงออกมาอะไรเงี้ยครับฝั่งนั้นเขาก็ไม่ยอมงอกมาดิสัตว์เขายิงเป็นรอบๆอะครับก็ยิงครั้งหนึ่งก็ประมาณ4นาทีจะเป็นช่วง 3-4 นาทีที่แบบยาวนานมากอะอยู่นะยาวนานที่สุดในชีวิตแล้วคือแบบเรากลัวแล้วเราสั่นแบบเฮ้ยมัน1 2 3นาทีแต่ทำไมมันรู้สึกแบบนานจังอะไรเงี้ยครับ7โมงเจ้าหน้าที่เริ่มมาเยอะบริเวณหน้าห้องเราอะครับ 5-6 คนคือเราเห็นขายเยอะมากรู้สึกดีใจรู้สึกว่าเริ่มแบบว่าน่าจะรอดแล้วแหละเราก็เริ่มแง้มประตูเปิดไปอะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก็เลยเรียกพี่ครับอะไรเงี้ยครับมีคนอยู่ข้างในเขาก็เลยช่วยเขาก็มาช่วยปุ๊บเขาก็เริ่มแบบว่ายิงไปเลยยิงเปิดทางอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยเริ่มเอาเราออกมาด้านหลังนะครับเขาก็ให้เดินเกาะกันออกไปอะครับออกไปจนถึงสุดหน้าห้างเลยบีก็วิ่งออกมาเลยตอนนั้นใส่เสื้อสีขาวใส่ชุดทำงานปกติครับแต่ว่ารองเท้าไม่ได้ใส่ช่วงนั้นคือถอดทิ้งหมดเลยรองเท้าถุงเท้าถอดทิ้งคือเอาตัวรอดวิ่งอย่างเดียวครับเพื่อนร่วมงานผู้หญิงอีกคนพอขึ้นมาได้ครึ่งทางอะครับเป็นลมเลยเจ้าหน้าที่ก็อุ้มอะครับสองคนอุ้มหามขึ้นรถปฐมพยาบาลเขาก็พาไปโรงพยาบาลขึ้นมาได้รู้สึกแบบโล่งเหมือนแบบพี่มันเหมือนละครอะครับยิ่งแบบยิ่งกว่าเกิดใหม่อะพี่เราอยู่ในเหตุการณ์แบบทั้งคืนอะทั้งวันจนตอนแรกเราคิดว่าเราไม่รอดอะมันอยู่ใกล้ขนาดนั้นแล้วอาวุธปืนเขามันเป็นแบบมันไม่ใช่ปืนธรรมดาพี่มันเป็นปืนสงครามอะคือยิงยังไงก็ตายเจ้าหน้าที่เขาก็จะรอคุยกับบีอะครับเขาก็จะมีแผนที่มาให้อะครับก็คือชี้จุดให้เจ้าหน้าที่อะครับว่าเขาอยู่ประมาณช่องตรงนี้ผู้ร้ายอยู่ประมาณช่องตรงนี้ใช่ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการคนร้ายวิสามันได้น่าจะโดนยิงช่วงประมาณกับ2โมงครึ่ง3โมงอะครับรู้สึกโล่งแล้วเหตุการณ์จบแล้วสงบแล้ว Security forces in Thailand have killed a soldier who shot dead at least 26 people, most of them at a shopping mall. Thai officials have identified the killer as Sergeant Jakrapan Thoma.The sharpshooter reportedly killed his commander and two others at his military base before opening fire at the shopping center. Our investigations have found that the gunman had a personal dispute over land with his senior officer and the officer's mother-in-law. They argued for 3 days. Nobody expected it to turn violent. ตอนนั้นอ่านข่าวก็รู้สึกหดหู่อยู่ครับก็รู้สึกแบบว่าโมโหคิดแหละครับว่าทำไมเขาต้องออกมายิงคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับหลังจากเกิดเหตุก็ห้างปิดอะครับปิดปรับปรุงอะครับประมาณ 3-4 วันเข
ขาให้เปิดห้างกลับไปทำงานได้นะครับก็กลับไปทำงานวันแรกที่กลับไปก็ทำงานได้ปกติครับแต่ว่าแค่เวลาเราไปเข้าห้องน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างเงียบนิดนึงมันก็จะมีแบบว่าวังเวงรู้สึกแบบว่าเสียวๆกวนเราเจอตรงนี้แล้วเราแบบหนักนะพี่มันหนักมันแบบว่าเหมือนเราเสี่ยงตายเสี่ยงชีวิตแต่ว่าเราผ่านมาได้อะขนาดเราอยู่ขนาดนั้นเราแบบอยู่ใกล้คนร้ายแบบนิดเดียวถ้าเกิดเขายิงเราตายตรงนั้นเราผ่านมาได้เรื่องอื่นเราก็แบบว่าน่าจะผ่านได้ได้โอเคนะเอาเลย